ผู้แถวเดินกลับเข้าประจำที่เมื่อกลับเข้าประจำที่เสร็จนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับแล้วก็ฝากพวกเราช่วยตะเบงเสียงด้วยนะครับผู้ในการรักษาความปลอดภัยภายในภาค4ขึ้นโอเคนะครับผมจะพูดอย่างนี้นะครับภูมิและอาจก่อให้เกิดการต่างแยกความสามัคคีในหมู่ทหารซึ่งเป็นแบบแผนที่จะต่อสู้ยืนยันในการปกป้องเกียรติภูมิของทหารจากยอมตายเพื่ออิสรภาพเพื่อถูกรักษาไว้จากเครื่องถูกรักษาไว้ซึ่งจากรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้ครับอย่างนี้ครับเขาจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาก็เราพวกเราทุกคนนะครับก็แสดงจุดยืนว่าเราจะยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะเป็นทหารที่ดีเราจะไม่ปฏิบัตินอกลู่นอกรอยและที่สำคัญที่สุดคือเราจะเชื่อฟังผู้บัญชานะครับซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีคนบางคนซึ่งก้าวร้าวแล้วก็ไปปฏิบัติที่ไม่อยู่ในกรอบของสังคมของทหารนะครับแล้ววันนี้เราก็จึงมาปฏิญาณว่าพวกเรายังยึดมั่นและเราให้กำลังใจท่านผู้ชการทหารบกท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาซึ่งเป็นผู้ชาซึ่งถ้าพูดง่ายๆว่าท่านดูแลพวกเราอย่างดีที่สุดเท่าที่ผ่านมานะครับท่านดูแลพวกเราทั้งตัวเราเองตัวครอบครัวและแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติการในทหารผู้ที่สูญเสียท่านดูแลถึงครอบครัวดูแลทุกคนเพราะฉะนั้นครั้งนี้นี่เราจะให้กำลังใจท่านแล้วก็ขอยืนยันว่าพวกเราทุกคนอย่างจงรักภักดีนะครับอย่างยึดมั่นในระบบของทหารนะครับที่เราได้ปฏิญาณไว้ต่อธงชัยเฉลิมพลและที่สำคัญที่สุดก็คือยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านคะกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของ GT 200กันเป็นที่จดจันในตอนนี้ค่ะในส่วนของกองทัพเองในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความเครียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะผมอยากจะให้ผู้ที่วิจารณ์มาเป็นพวกผมหน่อยมาเป็นพวกเรามาเป็นผู้ปฏิบัติการถ้าท่านเป็นแบบเราเนี่ยท่านก็คงจะคิดเหมือนเราแต่ท่านไม่ได้เป็นแบบเราท่านก็อาจจะคิดตามหลักวิชาการตามความคิดแต่ถ้าผู้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าณวันนี้ไอ้ตรงนี้มันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดของเราในการที่จะทำให้เรามีความกล้าในการปฏิบัติหน้าที่มีความเชื่อมั่นเพราะที่ผ่านมานี่เราก็ทำได้ผลพอสมควรมันอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งข้อบกพร่องต่างๆนั้นขณะนี้เราได้แก้ไขเราได้เสริมด้วยมาตรการต่างๆนะครับซึ่งก็ได้แก้ไขไปเยอะถ้าไม่มีตรงนี้คงพวกเราคงแย่ครับตอนนี้เครื่องมือชิ้นนี้ยังคงใช้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคคงต้องใช้อะผมต้องใช้แล้วก็คือเครื่องมือชิ้นนี้ผมอยากจะเรียนว่ามันเป็นความต้องการของพวกเราทุกคนนะครับไม่ใช่ทางข้างบนเขาเอามาให้เราต้องการเราเสนอแนะขึ้นไปนะครับแม้กระทั่งบางหน่วยไม่มีนี่ก็เขาอยากได้นะครับท่านนึกส่วนของภาคเอกชนที่มีความต้องการในทางกองทัพเนี่ยทำความให้เกิดความมั่นใจในพื้นที่ก็ขณะนี้เราก็ทำความมั่นใจโดยจะเห็นว่าที่ผ่านมาเราก็เมื่อคือเครื่องมือนี้มันก็เป็นเครื่องมือที่ชี้คร่าวๆกว้างๆก่อนเมื่อเราชี้เข้าๆกว้างๆโดยหน่วยทหารซึ่งเป็นหน่วยทหารปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นหน่วยทหารฐานราบทหารที่เขาทำงานในพื้นที่เนี่ยเขาจะรู้กว้างๆว่าเมื่อรู้กว้างๆว่ามัน
มีสิ่งที่น่าจะเป็นวัตถุอันตรายเนี่ยเขาก็จะกั้นรถเขาจะบล็อกพื้นที่แล้วก็จะใช้คนที่มีความชำนาญหน่วยมีหน้าที่โดยเฉพาะนี่มาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผ่านมาบางทีก็มันเร็วเกินไปนะครับเราก็ได้แก้ข้อบกพร่องตัวนี้แล้วแล้วก็ได้มีการตรวจสอบเครื่องมือต่างๆก่อนออกทำงานนะครับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีความท้อใจไหมครับเกินอย่างนี้ผมพวกเราไม่ท้อใจเครื่องหมายแต่เราท้อใจแต่คนที่มาจากข้างบนพูดมาจากข้างบน คืออย่างนี้มันต้องมาช่วยกันนะครับถ้าท่านอยากจะช่วยเราก็หาเครื่องมือที่ดีมาให้เราเลยนะครับพูดแล้วมันช่วยอะไรเราไม่ได้นี่เราก็ท้อใจนะครับนะครับนี่หนูยังได้7 วันวันนี้เองไม่เป็นไร